ีประกาศท้องหลังรอคอยมา4ปีมิกเบนตอบแล้วปมดราม่าคู่รักอย่าล้างเบนรักวนีรับมีเครียดคดีของคุณพ่อสมรักติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชานี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วค่ะอยู่กับเราเช่นเคยนะคะเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะโอ้ชุดนี้เราไปต่อคืนนี้ได้เหมือนกันนะไม่เราก็ไปด้วยกันนั่นแหละคุณแล้ววันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ Friday night นะคะแต่ก่อนอื่นเลยฝากละกันช่องทางการติดตามของเราทาง YouTube นะคะพีพีทีวีบันเทิงนี่เลยเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะคะ QR code หยิบมือถือขึ้นมาสแกนเลยก็ฝากด้วยในนั้นก็จะมีคอนเทนต์มากมายเนาะมีอันคัทด้วยมีเบื้องหลังแล้วก็ข่าวบันเทิงคืออัดแน่นจัดเต็มอัปโหลดตลอดเวลาใช่อย่างเมื่อวานเนี้ยทีมนักแสดงเข้ามาในรายการของเราเข้าพูดคุยสดๆในช่วงเบรกที่2คือเวลามันอาจจะแบบมีประมาณ1แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในอันคัทเนี่ยยาวๆบอกเลยดูเพลินๆแล้วแบบพิธีกรฝั่งบันเทิงอันคัทของเรานี่ก็ตัวตึงตัวท็อปเหมือนกันคุณออฟฟี่และคุณโซใช่มั้ยนะครับอ่ะแต่วันนี้ข่าวแรกของเราต้องยินดีด้วยกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการนะครับแม่เปาเปาวลีนะครับแล้วก็คุณสามีก็คือคุณเอิร์ธการกิจเจริญนี่เขาเป็นลูกชายของปากกิ๊กซูโม่กิ๊กแล้วก็งานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวดีนะฮะเพราะว่าน้องเปาเนี่ยตอนนี้ตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วเขารอคอยมา4ปีนะพี่อู๋คือยาวนานมากอะจริงนี่ครับก็โชว์เลยผลอัลตราซาวด์นะฮะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ในท้องนะครับคืองานนี้ดีใจกันยกบ้านเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของฝ่ายชายหรือว่าฝั่งของน้องเปานะครับคือคุณแม่เนี่ยเห็นบอกว่าตีรถจากกรุงเทพนะไปสุพรรณบ้านเกิดไปบอกข่าวดีนะครับกับแม่บังออนแล้วก็พ่อศักดิ์ด้วยตัวเองก็คือน้องเปาเนี่ยเขาขับรถไปเลยค่ะส่วนฝั่งพ่อกิ๊กแล้วก็แม่อีทที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณสามีเฮอหนักสุดเหมือนกันเขาบอกว่าตามลูกสะใภ้เนี่ยไปลุ้นผลตรวจถึงโรงพยาบาลเลยนะครับโอ้ก่อนที่เมื่อวานนี้คุณเปาเขาจะโพสต์ภาพ IG นี่โชว์ภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยพร้อมกับคุณสามีด้วยแล้วก็ข้อความเปิดใจบอกว่ามาแล้วซาลาเปาน้อย8วีคเรียกซาลาเปาน้อยซาลาเปาน้อย ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่คอยห่วงใยเสมอมาความสนุกความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1บทบาทความสนุกความสุขความสนุกจะมาก่อนเลยแหละบันเทิงแน่นอนมาพร้อมกับความเหนื่อยตีคู่ตีขี้กันมาแต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งรสชาติของชีวิตนะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากสัมผัสอ่ะลองดูนะครับส่วนใครที่อยากติดตามเป็นแบบฟิลวีล็อกนี่สามารถไปติดตามได้ทาง YouTube นะ Earth Pau Family นะครับนี่ก็เรียกว่าเป็น4ปีแห่งการรอคอยสุดท้ายนี้สมหวังเรียบร้อยยังไงป๊อปนิวส์เดลี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไปตอนที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณโอบนิธิคือเขาบอกว่าตอนนี้เขายังใช้คำว่าโสดอยู่นะแต่ก็คือปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามาแล้วเพราะว่าสถานะกับคุณปรางก็เหมือนจะชัดเจนต่อให้ไม่ปิดเนี่ยไม่น่ามีใครกล้าเข้ามาหรอกต่อให้คุณจะแง้มประตูไว้เขาไม่คงไม่มีใครผลักประตูนี้เข้ามาเพราะเขาชัดเจนมากเจอดอกไม้เลโก้เข้าไปก็คือจบเลยเป็นไงนี่ทุกอย่างก็ชัดเจนนะคะคือก่อนหน้านี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคู่จิ้นกันก็ได้นะคะสำหรับคุณอบนิธิแล้วก็คุณปรางกันรันนะคะแต่ว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็มีการควงกันไปดินเนอร์ฉลองหวานฉ่ำนะคะคุณอบก็ยังมอบเลโก้ดอกกุหลาบให้เป็นของขวัญกับฝ่ายหญิงด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าเหล่ากองเชียร์ก็ได้กรี๊ดหนักมากขึ้นเมื่อรุ่นพี่อย่างพี่เจี๊ยบพี่จิตราเนี่ยชงเข้มเลยเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของคุณอบบอกว่าพร้อมเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวแล้วทีนี้ทีมงานก็ถามต่ออ่ะแล้วคุณโอบเนี่ยให้ดอกไม้เลโก้คุณปรางแล้วคุณปรางให้อะไรหนูโอบเขาไม่ยอมบอกนะเขาขออุบไว้ก่อนอ่ะลองไปฟังสัมภาษณ์ดูค่ะตอนนี้สถานะคือโสดครับแต่ว่าไม่จีบใครแล้วโสดแต่ไม่ว่างไม่ว่างมีสิ่งนี้น่าสนใจขึ้นมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตั้งใจทำให้เขาแหละแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้มีแต่เปิดเผยไม่ได้เอาเก็บไว้ดูกันเองอยากรู้ว่าเป็นอะไรอันนี้ต้องไปให้เจ้าตัวเขาเป็นคนเปิดเผยเองผมไม่ได้กลัวนะฮะผมปกตินะผมให้เกียรติเขามากกว่าว่าเราไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้เวลาศึกษากับหมายถึงว่ากันและกันให้ได้นานที่สุดถ้าถามว่าจริงจังกับเขาไหมผมจริงจังนะเขาก็จริงจังกับผมเหมือนกันใช่พี่เจี๊ยบอีกแล้วเหรอสร้างเรื่องสร้างราวเก่งใช่คือเขาแซวเล่นแหละครับตามคนตามภาษาของคนสนิทกันคุณว่าไงคุณอู๋ฟังแล้วฟังสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าอย่าแซวเยอะเดี๋ยวเขาไก่ตื่นตื่นกันหมดประเทศแล้วตื่นกันแล้วนะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของสถานะ
แต่ว่าวิธีการปฏิบัตินี่ผมว่ามันก็ชัดเจนชัดเจนนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งคู่นะฮะคุณนาตาลีแล้วก็คุณฟลุ๊กเกิกพลนั่นเองเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วสำหรับพิธีวิวานะครับคือก่อนหน้านี้จริงๆทั้งคู่ก็มีแพลนแต่ว่าต้องเลื่อนกันมาเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นะครับจนตอนนี้ลูกสาวอย่างน้องนาตาชาเนี่ยใกล้3ขวบแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นโควิดไงก็คือหมายถึงว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานก็ยังไม่เสร็จนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะตอนนี้ก็น่าจะเกือบพูดได้เต็มปากว่าเกือบ 100% เหมือนกันนะครับโชคดีที่แบกดูแลในส่วนต่างๆของการจัดงานนะครับชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่ทะเลาะ กันหลายๆคู่ทะเลาะ กันตรงนี้แหละแบบการจัดงานอย่างนี้เธอเอาอย่างนั้นฉันอยากได้สีชมพูเจ้าบ่าวอยากได้สีแบบออกน้ำตาลอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกันได้นะครับแต่ว่าข่าวลือที่เมาส์ว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องอาชิเขารีเทิร์นรักกับมิย่าลูกสาวของคุณพีท ทองเจือใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะครับคือเขาก็บอกว่าได้รับรู้มาจากคนอื่นบ้างแต่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากปากของลูกชายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกชายรักใครคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็รักด้วยเหมือนกัน อยากให้ลูกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตมีสมหวังมีผิดหวังพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอปีดีเทลอาหารอะไรเงี้ยเจ้าจองไว้ก็ไม่ว่างแล้วถูกไหมแต่พี่เพิ่มเติมคือนาตาชาลูกลีเขาก็จะเตรียมพวกแบบทีมทั้งหลายผมก็จะดูแลเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่เขาถนัดนอกนั้นคือลีทุกอย่างทุกอย่างผมไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ได้บอกผมเราไม่รู้อะไรเลยดีกว่าเราไม่รู้เราอาจจะรู้เราอาจจะเห็นแต่เรายังไม่รู้เห็นจากไหนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเราไม่ได้เจอตัวน้องอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามีคนมาถามเยอะมีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยชีไม่ค่อยเล่าอะไรแบบนี้รู้สึกว่าผมอยากให้เขาโตด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็อยากจะปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจเองเนาะรักเองเฮิร์ตเองเจ็บเองมีความสุขเองมันก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ช่วงเวลาชีวิตวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้เนาะมันก็ต้องเรียนรู้ได้รักเสียใจผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะแต่ถ้าไม่อยากเสียใจก็มาหาพี่เอ็มได้เดี๋ยวดูแลเอาอีกแล้วแปลกๆแล้วไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวค่ะคู่นี้เขาบอกว่าจะวิวาห์กันในปีนี้นี่ใครที่เป็นแฟนคลับของคุณแกงส้มแล้วก็คุณดาวนั่นเองคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าเขาแต่งกันแน่ก่อนหน้านี้เขามีการโพสต์คลิปวิดีโอถึงการฝักไข่เนาะที่แบบคุณแกงส้มเขาต้องช่วยรีบขับบ้านก่อน4 ทุ่มไปดูแลนะคะจนทำให้หลายๆคนคิดว่าเอ๊ะนี่คือท้องแล้วหรือยังนะคะทั้งคู่บอกว่าตอนนี้คือฝักไข่จ้ะไม่ได้ฝักครรภ์ มันต่างกันนะมันคล้ายๆกันนิดนึงในแง่ของการมีคำว่าฝากเหมือนกันการแบบเวลาคลิปเคลิ้มคนก็คิดว่าท้องแล้วหล่ออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะฝักครรภ์นี่ต้องเกิดกระบวนการแล้วใช่อันนี้คือเป็นการเหมือนกระตุ้นไข่มันต้องปักเข็มอะไรแบบนี้ค่ะพร้อมเล่าให้ฟังถึงความแปรปรวนของฮอร์โมนฝ่ายหญิงด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยฮอร์โมนสวิงไงเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ร้องไห้นะคะแต่คุณแกงส้มบอกเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยังเป็นผู้ช่วยผสมยาฉีดบริเวณท้องน้อยให้กับคุณดาวอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องการแต่งงานอย่างที่เล่าไปเขาบอกว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วค่ะรับรองภายในปีนี้ได้เตรียมเฮมีข่าวดีค่ะต้องชี้แจงตรงนี้นะคะว่าการฝากไข่แต่ว่ายังไม่ฝากครรภ์นะคะเออเพราะว่าทุกคนทักแบบยินดีด้วยนะยินดีอะไรนะครับคุณดาวไงคะคุณดาวแบบมีน้องยังครับผมใจเย็นๆนะไข่เนี่ยน้อง23คนที่อยู่กับดาวเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยความที่ชีวิตคนอ่ะเนาะอีก5ปี10ปีแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ใช้กับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้คำนี้พูดไม่ได้คำนี้ไม่ถอนคำพูดก่อนคำนี้พูดไม่ได้เซนซิทีฟเราก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ในคลิปเราขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบเสนอตัวเข้ามาเองว่าเออเขาอยากทำให้จริงเพราะเขาไม่อยากให้เราลำบากเขาก็ได้ใจเราจากตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะช่วยจับผิดหน่อยว่าแบบเมื่อไหร่นะอะไรยังไงรออยู่กันคือเอ่ยเขาถามตลอดมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมมันไม่หนีไปกว่านี้หรอกเพราะถ้าหนีไปกว่านี้ผมโดนคนทั้งประเทศด่าเหมือนกันไปพูดตรงอะไรนะครับมันต้องปีนี้แหละครับผมรู้แล้วนะมัดตัวเองเรียบร้อยหลักฐานชัดเจนนะครับมีคลิปของทางช่องเราแน่นอนแต่ว่าเขาก็ถือว่ามั่นใจนะว่าไงปีนี้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอจุดพลุแสดงความยินดีด้วยกับคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับมีข่าวเลือกมาเขาบอกว่าเพจดังเนี่ยออกมาแฉตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนมีเป็นฟิลแบบ
ทิ้งปริศนาไว้ให้เราได้ทายกันต่อบอกว่าคู่สามีภรรยารักร้าวถึงขั้นหย่าร้างชาวเน็ตก็เลยสืบเสาะไปแบบเขาเรียกอะไรไปเปิดโผแคนดิเดตคู่รักนะเขาบอกว่าคู่ของพี่มิกบรมวุฒแล้วก็พี่เบนซ์พรชิตาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนโยงนะเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ายังรักกันเหมือนเดิมไม่ได้สนใจข่าวที่เกิดขึ้นคนที่เครียดจริงๆก็น่าจะเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่ในครอบครัวหรอค่ะเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่เขาพออ่านข่าวปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาตกใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ตนเองแน่นอนนะฮะมันไม่ใช่ใช่เพราะว่าพอเรากลับไปอ่านข้อความอ่ะมันคือทั้งคู่หย่ากันแล้วก็ฮะจริงเพราะข่าวมาแต่เป็นข่าวทาง Facebook นะใช่ๆแล้วก็เลยแบบเอ๊ะเพราะตอนแรกอ่ะเป็นไม่เราอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่รู้เรื่องคือแม่แม่ส่งข่าวมาให้แล้วบอกว่าเพื่อนฉันน่ะถามตกลงเธอยังไงบอกด้วยฉันจะได้รู้อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมแม่บอกอ้าวแล้วมันเป็นอย่างงี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจว่าพอแม่ส่งมาไอ้เรา2คนน่ะก็มันก็แค่ข่าวเราคิดแค่นี้แต่ผู้ใหญ่เค้าคิดเยอะนะ2คนยังเหมือนเดิมนะคะเราบอกเรายังหย่าไม่ได้เพราะเค้ามีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูก3คนทําเราต้องรับผิดชอบด้วยก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีเราปีที่แล้วมันก็เป็นปีไม่ดีของเราทั้งคู่ก็ไม่แน่ก็อาจจะถือว่าเป็นการแก้เคสใช่ๆเหมือนบางคนเค้าไปนอนในโรงศพอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าดีนะฟังจากปากผมนี่ยังไงดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมีความสุขมากน่ารักเนาะถือว่าฟังจากปากซะตัวนะคะไม่ต้องไปคิดแทนคู่นี้ครับเอาเป็นว่าจะเป็นคู่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พี่มิกพี่เบนแต่คุณแม่เครียดแล้วใช่ใช่ใช่ระวังด้วยนะครับเวลานำเสนอข่าวหรือว่าเนี่ยในกลุ่มแบบญาติๆผมเนี่ยหลังๆเขาไม่แชร์แล้วนะสวัสดีวันศุกร์อะไรเงี้ยแชร์ข่าวดาราหรอเขาแชร์ข่าวดาราแต่ว่าระมัดระวังต้องเลือกสื่อด้วยถ้าเกิดว่าเห็นสื่อสีฟ้า PPTV HD แบบเนี้ยแชร์ได้ติดถูกแน่นอนช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาอัปเดตสถานะหัวใจของคุณเบสรักวันนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับในช่วงที่2ของป๊อปนิวส์เดลี่นะคะทำไมพี่อุ๋ยยิ้มอย่างนั้นล่ะคะเลิกลักครับเลิกลักนะคะเพราะว่าเมากันเพลินเหมือนกันนะคะข่าวมีสายเข้าแล้วแบบบางเกือบไม่ทันไปต่อนี่เรื่องข่าวของเราดีกว่าพี่ดูสัญญาคุณผู้ชมแต่ตอนนี้คนเขาโฟกัสที่ลูกชายของพี่ดูคุณเห็นรูปหรือยังในแง่ของหน้าตาอย่างเงี้ยเหรอคือทุกอย่างหน้าตารูปลักษณ์ทัศนคตินิสัยน้องเอมชื่อเดียวกันเลยเขาถามว่าอย่าไปโยงอะไรกับเขามากนานๆทีจะเจอชื่อคนที่ชื่อเดียวกันไงชาวเน็ตเขาบอกว่าหุยขนาดนี้หล่อได้เพราะหล่อได้พ่อมาหรือเปล่าลิ้นพันเลยขออภัยแฟนๆก็บอกว่าหูลูกชายหล่อมากนะคะแล้วก็หลายคนก็เชียร์ให้เข้าวงการบันเทิงด้วยงานนี้พ่อดุบอกว่าไม่ติดเลยพร้อมเปิดไฟเขียวให้กับลูกชายเต็มที่ค่ะประกาศออกสื่อถ้าผู้จัดท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองต้องมีการแคสตามขั้นตอนค่ะเขาบอกว่าให้มาเป็นบุญของเด็กมันได้แม่ครับขอบคุณในคำชมครับช่วยจ้างด้วยครับก็ฝาก GDH ว่าถ้าผมไม่สปอยลูกว่าลูกหล่อมากลูกคือดีงามลูกคือพระเอกไม่ลูกยังไม่ได้ทำงานเลยใจเย็นๆจงฝึกฝนจงพยายามต่อไปคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีโอกาสเหมือนคนคนอื่นมันมีวงการบันเทิงกว้างขวางกว่าคำว่าหล่อสวยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับสารตั้งต้นคุณเป็นอะไรมันผมว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพนี่นี่เองรอติดตามคนนั้นเขาหล่อแต่คู่นี้เขาดับเบิลหล่อนี่ตุนภากรแล้วก็คุณมิวสุภสิทธิ์ค่ะยังไงครับน้องเอมให้เขาตอบเองมีรายละเอียดอะไรที่แบบอินไซด์ตุนคู่สาวออกงานนานๆทีนางจะรับอีเวนต์นะโอ้แต่ว่าชอบคลิปแนวนี้นะเขาแบบไปเที่ยวด้วยกันนะตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มาตัดแบบลง Reels ใน IG ใน TikTok ส่วนใหญ่ก็เห็นคนเป็นแฟนเขาเล่นหนีคลิปนี้แต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงคู่นี้นี่เรากำลังจะคอนเฟิร์มความสัมพันธ์เหรอบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ 100% คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่ 2% ที่เขาบอกว่ายังไงล่ะคุณว่าไงอ่ะเขาบอกว่าสถานะตอนนี้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆก็อาจจะยังไม่ได้เป็นคำว่าแฟนหรือเปล่าแต่เรียนรู้กันไปนี่คือแบบความสัมพันธ์มันก็น่าจะเกินเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ฟันเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกเรื่อง
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็โตพอที่จะปล่อยจอยจริงชอบคำนี้ปล่อยจอยกับทุกๆเรื่องสามารถทำอะไรที่เราอยากทำได้นะครับอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนที่เชียร์ลิ้นกับพันเหมือนกันเนี่ยพออ่านข่าวคู่นี้มันคุ้นเคินๆม้วนๆไงบอกไม่ถูกเขาหล่อทั้งคู่นะบอกเลยถูกต้องดับเบิ้ลหล่อนะเขาบอกว่าให้ติดตามก็แล้วกันว่าคู่ของตัวคุณตุลกับคุณมิวจะเป็นยังไงต่อไปก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนซัพพอร์ตมีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกก็ดีใจคือผมกับพี่มิวรู้จักกันตั้งแต่ก่อนทั้งคู่เข้าวงการจริงๆก็ตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยช่วงอยู่อเมริกาเวลาเขาทำงานหนักๆเขาก็อยากไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บินไปหาตุลก็ได้ไปเที่ยวกันหลายๆที่จริงๆช่วงนี้ก็ปล่อยจอยสนิทกันกับครอบครัวเขาแล้วครับผมแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็มาตีกอล์ฟที่ทางบ้านตุนบ่อยครับแล้วก็สาววายพายเรือไม่หยุดเลยลูกก็ตุนมิวเรียนรู้กันต่อไปคนที่เป็นกำลังใจก็เรียนรู้กันไปเรื่อยยังไงก็ให้ติดตามแล้วกันนานๆทีจะเห็นคุณเพื่อนเสียอาการนะฮะโอ้สัมภาษณ์ไปหัวเราะไปฟังแบบเพลินทีเดียวยังไงก็ได้ให้เพื่อนเรามีความสุขไปต่อที่อีกหนึ่งคนแล้วกันคนนี้เขาบอกว่าหัวใจโสดสนิทคุณผู้ชมน้องเบสรักวันนี้นั่นเองค่ะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้คือยังไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักนะก็คือยังไม่มีใครแต่แอบน้อยนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเวลามีข่าวกับผู้ชายคนไหนอ่ะคนก็จะมาคอมเมนต์บอกว่าให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะหนีไปหรอซึ่งเบสเองก็บอกว่าเธอไม่เคยเข้าหาผู้ชายคนไหนก่อนเลยนะแล้วก็ยืนยันกับพี่พิสุมนชนเลยตอนนี้โสดสนิทค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ต้องเอาใจช่วยเธอมากๆก็คือคดีของคุณพ่อสมรักคำสิงนะคะเธอก็บอกว่าปล่อยให้ดำเนินไปตามตัวบทกฎหมายละกันค่ะที่ผ่านมาก็เครียดเหมือนกันเวลาจะต้องใช้จ่ายแบบใช้เงินมันใช้เยอะนะในครอบครัวเพราะว่าเธอเองก็เคยออกมาเคลียร์หนี้สินให้กับคุณพ่อเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ท้อเพราะว่าทำหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายค่ะพร้อมบอกด้วยว่าเร็วๆนี้เธอจะมีธุรกิจจะเป็นธุรกิจอะไรไปฟังค่ะคือหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ใกล้ใครอ่ะคนจะคิดว่าคนนั้นคือคนที่คุยกับเราหรือแบบคนที่ซัมติงแน่ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่ค่ะบางทีก็ทำงานอะไรเงี้ยพอคนโฟกัสแต่เรื่องความรักพอเราทำงานกับใครอ่ะคนก็จะจับจิ้นบางทีก็ว่าบ้างแบบผู้ชายหนีไปก็แบบว่าเราก็รู้สึกไม่ดีเราไม่เคยจีบผู้ชายก่อนเพราะฉะนั้นบอกให้หนีไปก็ดีไปบอกผู้ชายว่าหนีไม่ต้องจีบก็ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วลักษณะผู้ชายที่ไม่ควรคบอย่างพี่ดวงลาไม่ควรเป็นแฟนก็เจ้าชู้นอกใจนี่ก็ไม่ควรแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้ก็ถือว่าอย่าพูดหมดเลยเดี๋ยวก็โดนอีกก็ตอนนี้เขามีโปรเจกต์ใหม่เราก็เลยบอกพ่อว่าถ้าพ่ออยากทำกับเพื่อนแล้วพ่อคิดว่าดีก็ทำไปก่อนถ้าสำเร็จเราก็แบบดีใจแต่ถ้าเกิดล้มมาอีกก็ค่อยว่ากันเขาเป็นบิดามารดาเนาะคือไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรเราเป็นสายซัพพอร์ตดีกว่าไปปิดท้ายวันนี้ฮะด้วยข่าวของนักร้องสาวสุดน่ารักคนนี้พลอยชมพูคุณอู๋เสียง2เสียง3เหมือนกันนะผมติดตามน้องตั้งแต่นี่เขา cover เพลงลง YouTube แรกๆเลยนะฮะเรียกว่าบางคนบอกเพราะมากจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้จริงๆที่น้องพลอยชมพูเนี่ยเขาปล่อยคลิป cover เพลง Passion ของพี่เปิ้ลไอรินชาวเน็ตก็ต่างชื่นชมบอกว่าร้องเพราะกว่าต้นฉบับซะอีกต้นฉบับตอนนี้ทำยังไงครับเนี่ยต้นฉบับก็คือคุณเปิ้ลที่หรือต้นฉบับคือศิลปินต่างประเทศอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือแบบบางคนก็ฟังแล้วเฮ้ยทำไมเพลงคุณเปิ้ลไปเหมือนกับเพลงของเซียที่เป็นศิลปินระดับโลกใช้คำว่าคล้ายได้ไหมเหมือนไม่รู้ส่วนตัวผมว่าเหมือนแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าคล้ายนะครับคืองานนี้น้องพลอยชมพูเขายิ้มแก้มแตกเหมือนกันปลื้มใจกระแสตอบรับดีเกินคาดคือจริงๆตอนที่หนูทำคลิปนี้หนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไวรัลเพราะว่าเราทำเล่นๆแบบเราเห็นของเวอร์ชันเปิ้ลนะคะที่เขาทำแบบร้องปากเปล่าก่อนที่มันจะมีตัวเวอร์ชันตัวเต็มออกมาแล้วก็เลยอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราร้องถูกไหมแล้วก็ลองแบบร้องไปเล่นๆแบบอิมโพรไวส์ของเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับตัวหนูเองก็มองว่าหนูไม่ได้ละเมิดอะไรใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้หารายได้จากตรงนี้เราแค่แบบทำเล่นนี่อ่ะวันนี้ครบถ้วนนะฮะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับกับ MU ใน Pop News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะ